สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่304คลิปนี้พบกับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับเหงียนดอนหลงขุนศึกเมืองน้ำแดงชาวเวียดนามเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปอยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลาโคตรบวยแห่งสยาม yeah. แสนชัยพีเคแสนชัยบวยไทยเยี่ยม Come on เสียงอินแคนดังแววแสนชัยมาแล้วแสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยฟังเสียงดินแคนจากดินแดนของถิ่นอีสานฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังคงไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปน้ำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่ละที่ว่าจังใดอายมีใจหักมันความฝันอายสำนีแสนใช่นี้แต่ใจปลดระบายแน่เด้อนางเด้อเด้อเด้อแน่เด้อนางเด้อถูกแกมีรักแฟนมวยดนตรีนำล่องเข้าไปอ้าวผู้ขี้ขาดบนเวทีอาจารย์สนองอวบอิ่มเรียกนักมวยตรวจความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นนวมกำหำเอ้ยกระจับกันอีกแล้วคือตรวจความเรียบร้อยถึงเวลาไหว้ครูกันตามธรรมเนียมสอดรู้สอดเห็นประวัติและสถิติของนักมวยเงียนดอนหลงขุนศึกเมืองน้ำแดงเกิดที่ฮานอยประเทศเวียดนามเจ้าของเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามครั้งที่ผ่านมาอายุ27ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง171เซนติเมตรชกมา32ครั้งชนะ21แพ้10เสมอ1ส่วนโคตรมวยสารคามแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมอายุ42ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง163เซนติเมตรชกมา377ครั้งชนะ326แพ้49เสมอ2ว่ากันไปตามสถิติเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคม2565รายการไทยไฟวะเคียราวุธที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเอทีปาร์คเดอะริเวอร์ฟรอนต์กรุงเทพมหานครไทยแลนด์ก็ไหว้ครูกันไปจากท่าพรมนั่งก็พรมยืนอย่างสามขุมเข้าสู่มุมเรียบร้อยกรรมการกาดบนเวทีกติกาโน่นนี่นั่นเรียกเข้ามุมพี่เลี้ยงก็ภาวนาบริกรรมคาถายกแรกแหกมารสับมือชก
ยานสนองอวบอิ่มเป็นอย่างไรแสนชัยกางเกงสีดำส่วนเงียนก็กางเกงขาวรูปร่างก็จะได้เปรียบนิดนึงผิวพรรณเนียนว่างั้นเหรอแสนชัยขยับเข้าไปหรือจะวางย่อๆก็แล้วแต่ขาย่อยๆก็เตะซ้ายเข้าไปโอ้กะก้านคอนะเนี่ยเตะหน้าเน็ตสถิติของแสนชัยนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยตั้งแต่ต่อยมา70เท่าไหร่76ไฟเนี่ยไม่เคยแพ้มวยต่างชาติเลยนะแล้วก็ชนะรวดมา66ไฟเออ65ก็แล้วกันเราก็ขอให้ไฟนี้เป็นไฟที่66ก็ว่ากันไปเพิ่งกลับจากต่างประเทศสัมมนาเป็นเวลาแรมเดือนโอ้เอาเงินเข้าสู่ประเทศไทยเอาเงินดอนเงินอะไรก็ว่ากันไปอ้าวกรรมการแยกมีอะไรเกิดขึ้นไหมแสนชัยย่องเข้าไปอ้าวนี่ใครโอ้โหศรีภรรยาแสนชัยเขาเรียกว่าแบรนด์นิมทั่วร่างเลยตั้งแต่แสนชัยทัวร์ต่างประเทศมาเอ้าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมางานนี้เขาเรียกว่าพกดอลลาร์มาเยอะเงาะเข้าไปจับซ้ายเข้าไปเตะซ้ายตามไปอีกทีกรรมการซับมือชกแยกแสนชัยเงาะเข้ามาอ้าวโดนต่อยท้องไปอีกทีหนึ่งมวยซ้ายกับมวยขวาแสนชัยขยับเข้าไปโอ้ซ้ายท้องขึ้นเตะซ้ายซ้ายผ่านตลอดเข้าไปที่ซ้ายเข้าไปอีกเป็นอย่างไรเงาะเนี่ยคือลักษณะการสืบท้าวหาเตเวิร์ดไม่เป็นไรแสนชัยขยับเข้าไปอีกทีหนึ่งวัดระยะไม่รู้จะออกซ้ายหรือออกขวาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยก็อ้าวหลอกเตะอ้าวก็มีการถีบสกัดไว้อีกกรรมการสับปืนช็อกอีกครั้งหนึ่งแสนชัยขยับเข้าหาขยับมาหายังเงาะอ้าวเตะแล้วก็กันด้วยเข่าอ้าวหมดยกมีสโลโมชั่นรีเพย์ให้ดูเตะซ้ายเข้าไปยังเฉยๆไม่เป็นไรโอ้โหหมัดขว้างอันนี้ก็ถ้าโดนก็ไม่ธรรมดาเอ้าท้องเข้าไปก่อนถากศอกไปนิดนึงก็เตะตามไปอีกทีเตะล่างเข้าไปเป็นยังไงกรรมการสับมือชกอีกแล้วยุให้แต่นักมวยต่อยกันอ้าวพี่เลี้ยงว่ายังไงกับลงที่มุมเด้งเชือกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หงายเงือบไปทางโน้นนะอ้าวซับมือชกยกที่สองแสนชัยยังเดินเข้าหาช่วงสั้นกว่าระหว่างสูง163กับ171ดูสิมวยดังของเวียดนามนะเนี่ยไม่ธรรมดาบอกแล้วธรรมดาเหรอไม่แน่จริงไม่มาต่อยกับพี่แสนชัยหรอกเจ้าของเหรียญทองซีเกมนัดล่าสุดเนอะพี่แสนชัยขยับเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าไงเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งล็อกคองคอยยังไม่จูบยังไม่หอมท่าทางเอากิ่งนั่งเหมือนนี้อายุก็42แล้วเตะครึ่งแข้งครึ่งโอ้ว่าไงเสียบไหมเขากดโอ้หนงเด้งอีกทีหนึ่งกรรมการแยกซกสัวพนะโดนสกัดด้วยทีบไม่เป็นไรถ้าอยากชนะก็ต้องเข้าที่มัวก็กล้าก็กลัวต่อยพี่แสนชัยจะลำบากหน่อยเพราะว่าออกอาวุธนี่เร็วมากนะไม่รู้ว่าจะออกหมัดหรือออกเท้าหมัดเท้าเข่าศอกท่านผู้ชมก็คงจะดูหลายๆคลิปที่ผ่านมาหลังก่อนหน้าพี่แสนชัยนั่นก็จะเป็นมวยคาดเชือกซะเยอะส่วนพี่แสนชัยของเราอายุแก่ก็มากแล้วเนาะก็ป้องกันตัวเอานวมก่อนดีกว่าเพราะว่ากันไปชาวสารคามโคตรมวยสารคามของเรายังมีคำขวัญอยู่นะสารคามเราโอ้ศรีภรรยาเคลียร์รอบข้างเป็นกำลังใจอย่างดีโอ้ทีสกัดเตะขวาเข้าไปว่าไงโอ้โหลูกนี่เ
ฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเรานี่เองเป็นยังไงเงาะๆๆเข้าไปนี่แหละเงาะๆเห็นไหมจังหวะผมบอกว่าเงาะๆคือขยับยับเสียบเสียบเสียบเด้งเข้าเชือกเป็นยังไงนี่หมดยกอีกแล้วครับท่านอะสโลโมชั่นดิมีอะไรเด็ดๆไหมรอจังหวะปังปังโอ้โหครึ่งแข้งตามด้วยเอาคืนด้วยหมัดเสียบโอ้โหนี่เห็นไหมธรรมดาซะที่ไหน42กับ27ครับท่านห่างกันกี่ปีก็บวกเอาเองก็แล้วกันเป็นยังไงยกสุดท้ายกรรมการเข้ามาเข้ามาจับมือจับไม้กันไปเข้ามุมฟาดโลดบะไดอ่ะยกที่3ยกสุดท้ายเป็นยังไงครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูด้วยสายตาก็แล้วกันให้คะแนนไปด้วยกันก็แล้วกันนะครับเหาะเหาะเหาะเข้ามาอีกแล้วเหงียนเหงียนว่าไงคึกแล้วคึกแล้วคึกแล้วก็โดนเตะดิอ่ะเตะคืนพี่แสนชัยโอ้โหโอ้มีซอยยิกๆด้วยซอยยิกๆพี่เหงียนซอยยิกๆอ้าวซอกสัวโดนเตะสายเข้าไปอีกทีนึงเตะคืนก็เตะตูดอีกทีหนึ่งลิซดวงแตกเลยเตะตัดล่างเข้าไปอีกทีหนึ่งพี่แสนชัยว่าไงเตะสายคืนดิกอดเอาโอ้โหเหนียวเหนียวหกกอดอย่างนี้หมดแรงแล้วเนี่ยปฏิภาณไหวพริบเนี่ยคู่ต่อสู้แบกน้ำหนักเยอะอะไรอย่างนี้เหนื่อยอ่ะพี่แสนชัยตอนนี้เหมือนจะวางเขาเรียกว่ารอจังหวะนะตอนนี้ไม่บุกหลบเรียกโอ้เขาหันหลังให้เสียอาการเลยนะเนี่ยเป็นยังไรพี่แสนชัยก็อู้ขยับอู้กระสอกพี่เงียนก็ไม่ยอมแยก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 กันยังวะแยกก็แยกสู้โดนเตะใส่เตะใส่อีกทีนึงพี่แสนชัยเอาบอกว่าตกลงจากอีสานหรือภาษาไทยก็แคมๆกันไปแล้วเอาในฐานะพี่แสนชัยเป็นคนสารคามเงาะเงาะเข้าไปนี่ก็คือชุดสีวตารชุดที่2นะพี่แสนชัยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะชุดที่2ก็มีแสนชัยมีชนะจนมีเต็ง1มีกิตินี่เองหัวเรือชุดที่2นี่เองพี่แสนชัยเตะเข้าไปโอ้โหโดนหมัดว่ายังไงว่ายังไงกอดกอดอ๋อเสียตูดไปอีกแล้วครับท่านโอ้ยเหงียนก็ยิ้มหันตูดให้โอ้เข้ามาทุบเลยพี่แสนชัยว่าไงหมดยกนี่ก็คือแม่วัฒนธรรมไทยนี่มีความสวยงามอยู่ในตัวนั่นก็คือมวยไทยมีที่เดียวในโลกครับลักษณะศิลปะการต่อสู้ก็คือมวยไทยเรานี่แหละครับท่านฟังการประกาศผลเป็นทางการจากพิธีกรบนเวทีเชิญครับเอาดูสโลโมชั่นก่อนดิมีอะไรเกือบไม่ได้ดูเพลย์โอ้โหวืดตัวเตะบันตายเอากรรมการสับมือชกว่าไงล็อกล็อกล็อกของคอยล็อกของคอยตัวตัวโอ้ยโอ้โหทมเข้าไปเลยเสียบเข้าไปทั้งศอกทั้งไหล่ก็ไม่โดนน่ะดูจังหวะพี่เซนไกเอาโดนเตะสกัดเบียดเข้ามากะศอกโอ้โหถากถากนะเนี่ยถากเหมือนกันเอาไปบนเวทีครับเอาละครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาประกาศผลนะครับ The winner is แสนชัยพีเกแสนชัยมวยไทยเย้ Thailand Thailand ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับรับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งคู่เลยนะฮะยอดเยี่ยมมากๆนะครับใช่แล้วนะครับแน่นอนว่าเมื่อชนะแล้วเราก็มีเงินอัดฉีดให้พี่แสนชัยอยู่แล้วนะแน่นอนนะครับเงินอัดฉีดเงิน 5,000 บาทนะครับคุณเดียวครับผมในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการมอบบนเวทีนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านพลตรีกฤษฎาพันธ์รักใคร่ครับประธานที่ปรึกษามูลนิธิรุจินวงศ์ในพระราชูปถัมภ์
และเป็นผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการการทหารกองประชาการกองทัพไทยด้วยครับเรียนเชิญครับใช่ครับโอเคนะครับมารับไปเลยนะฮะพี่สัญชัยรับไปแล้ว 25,000 บาทขอเสียงปรบมือด้วยเห็นไหมพี่สมจิตยังอิจฉาไม่ให้หมูขึ้นต่อยบ้างล่ะฮะใช่พี่สมจิตวันนี้แว่นหักอ๋อเหรออ๋อพี่สมจิตเองอ๋อเป็นคนยัดใต้โต๊ะเองใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับโอเคแล้วจะมาปิดรายการกันนะฮะแล้วเจอกับนักกีฬาทุกๆคนเลยครับลาไปก่อนครับขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ